เดี๋ยวเรามาเสิร์ชหากันดูดีกว่านะว่ามันจะมีหมวกของมัสเมลโล่หรือเปล่านะคะ No item found สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนยูกลับมาพบกันอีกแล้วนะกับพี่นิวในเกมโรบอทนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำภารกิจพิเศษกันอีกเช่นเคยหลังจากที่เราเนี่ยเคยทำมาบ่อยแล้วแหละ ก็เดี๋ยวครั้งนี้นะคะพี่นิวก็จะมาทำภารกิจพิเศษนั่นเองจะพูดย้ำไปย้ำมาทำไมเนี่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทำภารกิจที่ชื่อว่าแต่งตัวเป็นดีเจชื่อดังมาร์ชเมลโล่นั่นเองนะคะพี่นิวเชื่อว่าน้องๆเกือบทุกคนเลยนะที่รู้จักดีเจนักร้องชื่อดังคนนี้ที่ชื่อว่ามาร์ชเมลโล่นั่นเองนะคะซึ่งไม่มีใครเคยเห็นหน้าของเขาเลยนะก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งเป็นบุคคลคนนี้กันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปทำการแต่งตัวเป็นเขากันเลยดีกว่าไม่รอช้านะคะตอนนี้นะคะพี่นิวอยู่ที่หน้าอวตารอีดิเตอร์ใช่ไหมคะพี่นิวก็จะไปที่นี่เลยแคตตาล็อกนี่เลยนะคะตอนนี้พี่นิวก็เข้ามาอยู่ในหน้าแคตตาล็อกเรียบร้อยแล้วอันดับแรกเลยนะคะที่พี่นิวต้องทำการซื้อนะคะนั่นคือพี่นิวเนี่ยต้องไปซื้อพวกเสื้ออะไรก่อนนะคะก็ไปที่เชิร์ชแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เสิร์ชหาคำว่ามาร์ชเมลโล่เลยนะคะมาดูกันว่าจะมีหรือไม่นะเสื้อมาร์ชเมลโล่โอ้โหมีหลายแบบมากๆเลยนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเสื้อมาร์ชเมลโล่ของจริงเนี่ยจะไม่มีหน้าตรงเสื้อนะคะเราก็ต้องหาเสื้อที่มันแบบขาวๆว่างเปล่านะคะเฮ้ยนี่แบบว่าไม่มีใครขายเสื้อที่แบบไม่มีลายมาร์ชเมลโล่เลยเหรอคะเนี่ย คือแบบพี่นิวไม่อยากได้ไอ้หน้าตรงเนี้ยอยากได้แค่แบบว่าเสื้อขาวๆเปล่าๆว่างๆแต่มันไม่มีอ่ะโอเคตอนนี้พี่นิวก็ล้มเลิกการหาดีกว่านะคะเพราะว่าหามา10ปีแล้วก็ไม่เจอนะคะก็เรานี่เลยมาซื้อนี่เลยนะคะเสื้อมาร์ชเมลโล่แบบมีโลโก้ก็ได้นะคะโอเคเราก็จะมาซื้ออันนี้กันนะคะเสื้อมาร์ชเมลโล่แบบมีโลโก้ก็ได้นะคะราคาประมาณ5โรบักเท่านั้นเอาละค่ะจัดมาเลยนะ5โรบักปุ๊บได้มาแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่นี่เลยนะคะที่แพนท์หรือว่าพวกกางเกงนะคะก็เสิร์ชหาเหมือนกันว่ามาร์ชเมลโล่นะกางเกงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคือแบบเราจะเอาอันไหนก็ได้นะแต่ขอให้เป็นราคา5บาทก็พอนะเพราะว่ามันมีบางคนขายเหมือนกันแต่ไปขายประมาณ100นึง 1,000 อะไรแบบนี้ทั้งๆที่ไอเทมมันก็เหมือนกันนะคะพี่นิวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคแล้วก็มาทำการซื้อกางเกงของมาร์ชเมลโล่กันเลยดีกว่านะจัดไปนะแบบนี้โอเคได้มาแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะพวกแบบว่าหัวนะหัวมาร์ชเมลโล่นะคะซึ่งพี่นิวไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะเราก็ลองมาเสิร์ชก็ไปที่แอคเซสซอรี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่แฮทนะคะนี่พวกหมวกอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาเสิร์ชหากันดูดีกว่านะว่ามันจะมีหมวกของมาร์ชเมลโล่หรือเปล่านะคะ No item found ก็เป็นอันว่าจบเลยนะคะเพราะว่าในโรบล็อกนะคะยังไม่มีหัวมาร์ชเมลโล่มาขายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปที่เฮดก่อนกันแล้วกันนะคะเราเนี่ยต้องมาหาหัวที่มันแบบว่าทรงคล้ายๆกับมาร์ชเมลโล่นะคะซึ่งเฮ้ยตรงนี้มันก็เหมือนแล้วนะเนี่ยทรงทริมเนี่ยฟรีด้วยเฮ้ยไม่ต้องเสียตังค์เลยด้วยซ้ำนะคะนี่ค่ะพอเข้ามาดูทรงนี้นะคะก็คือหัวมันเหลี่ยมๆคล้ายๆเป็นบล็อกๆของหัวมาร์ชเมลโล่นะก็คือแทบไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่เลยนะคะเนี่ยแล้วก็อันต่อมานั่นคือนี่เลยนะคะเฟกนั่นเองนะคะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีหน้าตาแบบมาร์ชเมลโล่หรือไม่นะคะพี่นิวว่ามันไม่มีแน่ๆเลยนะเอาไงดีละเนี่ยเราก็ต้องหาอันที่มันแบบว่าน่าจะพอถูไถไปได้นะเพราะว่าดูแล้วมันไม่น่าจะมีเฮ้ยอันนี้แบบว่าหูตาเหมือนมาร์ชเมลโล่เลยนะแต่ว่ามันไปเป็นตรงปากอะไรเนี่ยทำไมยิ่งคลิกมาหลังๆมันเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนดูสิคะโอ้โหขายไปได้ 6,700 โลบัก 19,000 โลบัก 4,999 โลบักโอ้โหขายไปได้ใครจะซื้อโอเคหลังจากที่ดูพวกหน้าตานะก็ต้องบอกว่าล้มเหลวนะคะไม่ได้เรื่องเลยเอาละค่ะหลังจากที่พี่นิวนะคะดูอัคเซสซอรี่ทั้งหมดแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วแหละแล้วก็มาทำการที่อวตารเลยดีกว่านะคะตอนนี้นะคะพี่นิวก็อยู่ที่หน้าอวตารอีดิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะก็
รู้สึกว่าการแต่งเป็นมัฟเมลโล่นะคะมันยากมากๆเลยนะมันเหมือนจะดูง่ายนะคะแต่มันยากโอเคเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนชุดกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่นิวขอเอาเหมียวชาร์กออกไปก่อนละกันนะคะแล้วก็อันดับต่อมานะคะพี่นิวนะคะก็ขอนี่เลยนะคะเปลี่ยนชุดเป็นชุดมัฟเมลโล่แบบนี้นี่เลยค่ะพี่นิวเปลี่ยนเป็นชุดมัฟเมลโล่เรียบร้อยแล้วนะโหชุดสวยมากๆเลยต่อมานะคะเราก็มาทำการเปลี่ยนกางเกงเลยดีกว่านะคะนี่เลยถ้าเราใส่กางเกงปุ๊บน่าจะจ๊าบมากเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ขอเอาผมออกไปก่อนนะคะแบบนี้ตอนนี้พี่นิวก็จะหัวล้นๆแล้วนะคะจะเห็นว่าหัวนะคะมันยังไม่เหมือนเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาหัวที่เป็นหัวผู้ชายนะคะหาง่ายๆโดยการไปที่บอดี้แบบนี้นะแล้วก็ไปที่เฮดนะคะนี่เลยก็จะมีหัวให้เราเลือกนะคะพี่นิวก็เอาหัวแบบทริมแล้วกันนะคะแบบนี้เป็นหัวเหลี่ยมๆว้าวโอ้โหรู้สึกว่าหัวมันเหลี่ยมได้ใจมากๆเลยนะคะโอเคมากเลยแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่ารูปร่างของพี่นิวนะมันยังเป็นผู้หญิงอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปปรับให้มันเป็นรูปร่างแบบผู้ชายนั่นเองก็ปรับเป็นของผู้ชายไปเลยนะคะก็ค่อยๆปรับไปนะคะว่าเราจะเอารูปร่างผู้ชายแบบไหนนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่นิวนะคะก็ปรับรูปร่างของพี่นิวให้กลายเป็นผู้ชายมีกล้ามนิดๆนะคะโอ้โหเท่มากมายเลยแล้วที่สำคัญเลยนะคะนั่นคือหัวของมัฟเมลโล่นะคะตรงนี้มันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องทำให้หัวของเราเนี่ยเป็นสีขาวนั่นเองพี่นิวนะคะก็ต้องไปที่สกินโทนแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะปรับแค่ช่วงหัวให้เป็นสีขาวเนี่ยเราก็ต้องไปที่แอดวานซ์แบบนี้นะคะแล้วก็ปรับตรงเฮดตรงนี้ให้เป็นสีขาวไปเลยนะคะแบบนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเรียบร้อยโอ้เอ้ยเหมือนอยู่นะเอ้ยมองด้านหลังนี่คือแบบเหมือนเลยนะคะแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่เหมือนต้องขออภัยจากนั้นนะคะเดี๋ยวพี่นิวขอเอาหน้าตาที่เป็นแบบว่าของพี่นิวออกก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยดูไม่เหมือนมัฟเมลโล่มากๆเลยนะโอเคตอนนี้นะคะมองด้านหลังนี่คือแบบมัฟเมลโล่ชัดๆเลยนะแต่อย่ามองด้านหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้เอาละค่ะตอนนี้พี่นิวเนี่ยก็แต่งตัวเป็นดีเจคนดังมัฟเมลโล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะไม่เหมือนมากเท่าไหร่นะแต่ว่าพี่นิวมีเทคนิคทำให้เหมือนมากก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะเอาละค่ะหลังจากที่พี่นิวแต่งตัวเป็นมัฟเมลโล่แล้วนะพี่นิวก็ต้องเข้าไปเล่นในแมปมัฟเมลโล่นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเข้าไปเล่นในแมปไหนนะคะก็คือแมปมัฟเมลโล่เนี่ยมีด้วยกันโหให้ตายเถอะอะไรเนี่ยลายตามากเลยหลายแมปมากๆเลยนะคะสมมุตินะคะเดี๋ยวพี่นิวขอเข้าไปที่นี่เลยนะมัฟเมลโล่ปาร์ตี้นะลองเข้าไปเล่นกันดีกว่าว่าเป็นยังไงโอ้พอพี่นิวเข้ามาในแมปแล้วนะหูหัวเนี่ยแมปนี้นะคะมันมีหัวมัฟเมลโล่ให้กับพี่นิวเลยนะคะสุดยอดอลังการมากเลยแล้วก็มีแดนฟอร์นะของมัฟเมลโล่ด้วยนะคะเราสามารถมาหัวมัฟเมลโล่ตรงนี้ได้เลยนะคะเฮ้ยดีเวอร์แต่ว่าพี่นิวนะคะแต่งตัวเป็นมัฟเมลโล่อยู่แล้วนะจะเห็นว่าพี่นิวก็เลยยิ่งเหมือนดีเจมัฟเมลโล่มากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้แต่งตัวเป็นดีเจนะคะก็จะเป็นแบบว่ามีแต่หัวแบบนี้นะเฮ้ยสุดยอดอ่ะโอ้มีเวทีด้วยนะคะสุดยอดเฮ้ยแล้วก็นี่เลยนะคะมีที่นั่งสำหรับคนดูโอ้แบบนี้นี่มันแบบสร้างมาเพื่อดีเจมัฟเมลโล่จริงเลยนะเฮ้ยมีแบบว่าลงไปใต้นี้ด้วยนะคะโอ้ยเป็นห้องแต่งตัวอลังการเวอร์นะทุกคนเดี๋ยวเราลองขึ้นไปบนเวทีก่อนแล้วกันนะโอ้นี่แบบว่ามีที่สำหรับให้เราเล่นเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถอยไปฉันคือดีเจมัฟเมลโล่ตัวจริงเรามาดูกันดีกว่านะว่ามันสามารถเล่นได้จริงๆหรือเปล่านะรู้สึกว่ามันสามารถแบบกดเกิดอะไรได้แบบนี้นะเฮ้ยแบบนี้แบบเจ๋งสุดยอดเลยนะเฮ้ยดีเอาละค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาแต่งตัวเป็นดีเจมัฟเมลโล่คนดังนะคะก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากแต่งตัวแบบนี้นะคะก็สามารถทำตามพี่นิวได้นะคะรับรองว่าเสียตังค์แน่นอนเพราะว่ามีการเสียโรบัคนะคะส่วนนี้นะพี่นิวนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะในครั้งหน้าอยากให้มาแต่งตัวเป็นใครก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะส่วนนี้พี่นิวกับดีเจมัสเมลโล่สุดหล่อขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆกลับบ้านดีกว่ายังไงซะคนแบบฉันน่ะก็ไม่มีทางเหมือนมัสเมลโล่หรอกฉันมันก็เป็นแค่พวกลอสเซอร์พวกกี้แพ้เท่านั้นแหละฉันไม่มีวันแต่งตัวเหมือนมัสเมลโล่หรอกเอ๊ะนั่นมันอะไรนั่นน่ะเฮ้ยนั่นมันหัวมัฟเมลโล่นี่นะเฮ้ยใครมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยหัวมัฟเมลโล่เฮ้ยแบบนี้แล้วก็เสร็จฉันแหละฮึบเฮ้ยสุดยอดฉันสามารถเอามาใส่ได้ด้วยอะตอนนี้ฉันก็กลายเป็นดีเจมัฟเมลโล่คนดังอีกครั้งหนึ่งแล้วสวรรค์ช่างเข้าข้างฉันเหลือเกินยูฮูด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 ูเฮ้ยนี่มีท่าอื่นมั้ยเนี่ย
พอมาอยู่ในเกมโรบอกมีแต่ท่าแบบนี้เหรอเนี่ยให้ตายเถอะฉันอยากเต้นท่าอื่นบ้างอ่ะเฮ้ย